สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องบางแท็กนะฮะวันนี้เราอยู่กันในคู่ระหว่างแสนชัยครับกางเกงสีชมพูครับเจอกับสิงห์ดำครับกางเกงสีน้ำเงินนะโอ้ต้องบอกว่าสิงห์ดำนี่โอ้ล่วงท่วงท่าลีลานี่ถือว่ากวนเลยทีเดียวเชียวครับแต่ต้องมาดูว่าวันนี้นี่โคตรมวยสารคามหรือว่าโคตรมวยแห่งสยามเนี่ยจะทำอย่างไรล่ะครับเพื่อหยุดความห้าวของสิงห์ดำนะฮะโอ้โหโยนขวาดอกนี้สวยครับสิงห์ดำตัวสูงๆย่อลงมาฮะหาจังหวะครับนี่ครับการโยกมือเหมือนจะหลอกครับกอดเอวได้ตีเข่าไปแล้วสิงห์ดำพยายามโยกออกมาครับแต่ว่ายังงัดกันอยู่กรรมการจับแยกทันทีครับกรรมการแยกออกมาก่อนนะแหมสิงห์ดำนี่ท่วงท่าเหลือกินเหลือเกินครับแหมโยนขวาไปอีกทีเตะลุดเตะสวนกันไปเบิ้ลไป2ทีครับสำหรับสิงห์ดำแสนชัยไม่มียอมครับแต่ก่อนอื่นเตะตัดล่างไปแล้วครับแล้วก็ขอขอบคุณคลิปจากมวยเทียบด้วยนะฮะที่บันทึกเทปเก่าๆไว้เราได้ภาคได้ชมกันนะฮะขอบคุณจริงๆครับสำหรับมวยเทียบแต่ว่าจังหวะนี้สิงห์ดำโยนขวาอีก1ทีแสนชัยก็ทิ้งซ้ายอยู่ยาวไปฮะพยายามต่อยตัดลำตัวโยนขวาคืนมาอัปเปอร์คัตคืนดอกนี้แสนชัยวงในกอดเอวหักเหลี่ยมออกแต่ว่ายังไม่ออกโคตรเหนียวแล้วครับงานนี้จนกรรมการต้องมาแยกออกมากรรมการแยกออกมาครับนี่เป็นยกที่3ครับเลี้ยวแรงยังเหลือทั้ง2ฝ่ายแสนชัยเดินลุยกอดคออีกแล้วพยายามเวียงมาจับขาได้ขึ้นก้านคอแช่ไถนาไป1ทีและเตะคืนครับสิงห์ดำไม่มียอมโคตรมวยสารคามแล้วยังไงเอาละฮะแสนชัยโยนซ้ายไปดอกนี้ครับพยายามเตะคืนเหมือนกันนะสิงห์ดำแสนชัยครับยังหาจังหวะอยู่ครับสิงห์ดำก็ไม่มียอมครับมีโต้มีเถียงทุกดอกทุกลูกฮะแสนชัยตีเขาสิงห์ดำพยายามหักเหลี่ยมครับพยายามหักกันลงครับสิงห์ดำหาจังหวะย่อตีเข่าคืนเหมือนกันล่ะฮะกรรมการแยกออกมาชกกันกลางเวทีครับแสนชัยวันนี้มาหน้านิ่งครับไม่เล่นไม่อะไรทั้งนั้นเลยฮะโยนซ้ายไปโยนขวาคืนเบิ้ลไป2ทีครับสิงห์ดำโอ้โหจะเตะกรรมการเสียแล้วเอาละฮะแสนชัยนี่หาจังหวะโอ้สิงห์ดำแกก็ผิวหลบดีเหลือเกินนะยังหาจังหวะจากโคนที่ชัดเจนไม่ได้ครับแสนชัยโอ้โหเบิ้ล2ทีสวยครับแสนชัยดักเข่ายัดไส้ตรงนี้สวยหักออกมาตีโอ้หมดยกเสียแล้วแม่กองเชียร์ยกมือกันละนาวครับโอ้โหสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่าอะไรใครรู้ก็ช่วยบอกทีแต่ว่าผมจะมาดูยกที่4แล้วครับสิงห์ดำมาวันนี้ขวามาดีเหลือเกินนะแสนชัยพยายามเดินเข้ามาครับมีเย็บสกัดด้วยฮะสิงห์ดำเอ้ยยังไงครับไม่ยอมกันอยู่แล้วครับงานนี้กอดคอได้ตีโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกครับวันนี้มันจริงๆแทงเข่าอีกหนึ่งที่โอ้โหตัวเล็กกว่าเยอะครับแสนชัยแต่ว่าต้องเป็นฝ่ายเดินครับวันนี้โยนขวาไปขวาอีกหนึ่งที่โอ้โหโยนแข้งขวาคืนเหมือนกันแล้วฮะพยายามจิ้มยับขัดขวางไว้โยนขวามาติดการแสนชัยยังโต้คืนไม่ได้โยนซ้ายคืนมามวยขวามวยซ้ายโยนขวาอีกแล้วเบิ้ลไป2ทีแสนชัยตะลำตัวโยนซ้ายยาวๆแต่ว่ายังไม่โดนสิงห์ดำโยนขวามาแล้วหมัด1 2เข้าเต็มหน้าสิงห์ดำพยายามถดถอยออกมาแต่ว่าแสนชัยขวาเอวได้ตีเข่าหักเหลี่ยมหามุมตีโอ้โหตีกันอีกแล้วเอาอีกแล้วโดนกรรมการต้องแยกออกมาทันทีทันใดฮะโคตรเดือดแล้วครับงานนี้กรรมการสับชกอีก1ทีแสนชัยเดินมาเตะหลุดเหลือสิงห์ดำโดนแข้งซ้ายไปกินเปล่าไปดิครับโยนขวาคืนเหมือนกันแล้วครับสิงห์ดำแต่ว่ายังติดกาดอยู่ฮะโยนขวาดอกนี้กอดคอได้ยกทุ่มลงโอ้กรรมการเซฟแทบไม่ทันล่ะฮะโอ้ต้องขอโทษขอโพยกันแล้วครับจับทุ่มแบบนี้ครับโอ้แต่
สิงห์ดำก็พยายามบอกว่าแสนชัยก็ถอยๆทิ้งตัวลงไปเหมือนกันล่ะฮะโยนซ้ายแสนชัยโดนหักลงอีกแล้วเอาละแสนชัยล้มบ่อยๆไม่ดีครับมันเหนื่อยครับแม่ชักจะลุกช้าเสียแล้วพยายามวงในกันแสนชัยตีสิงห์ดำสิงห์ดำหักออกมาแสนชัยยกขากันไหว้กรรมการแยกออกมาฮะกรรมการแยกออกมาก่อนเด้อเอาละฮะชกกันกลางเวทีกันเลยทีเดียวเชียวแสนชัยสับขาหลอกแบบดิจิตอลโยนซ้ายไปโยนซ้ายไปสิงห์ดำหาจังหวะแต่ว่าหาจังหวะอยู่ดีๆโยนซ้ายโยนขวาพยายามขึ้นก้านคอฮะโอ้โหหลอกเตะ2ชั้นครับจับขาได้ไถนาไถนาเตะโอ้โหไม่ฟาวครับแม่ได้ใจแล้วครับโอ้โหเสียงระฆังนี่แทบไม่ดังเลยฮะยืดเส้นยืดสายกันนะครับทาวัชรินกันเรียบร้อยหน้าขาวโจนผุนนึกว่าจะไปเล่นหมอลำเลยนะครับเอาละฮะมาอยู่กันที่ยกสุดท้ายแล้วยกที่5ครับถ้ามันยกที่6นี่ก็คือนม6ครับไม่ได้กินนมอะไรวะเนี่ยฮะไปดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับยกนี้ครับเดือดแน่นอนแล้วฮะแสนชัยโยนซ้ายมาโยนขวาคืนนี่ครับสิงห์ดำสิงห์ดำโยนขวาอีกแล้วแสนชัยโยนซ้ายไปพยายามจะตัดลงแต่ว่าโดนเข่าสิงห์ดำแสนชัยไม่ยอมนะครับเดินลุยเดินลุยเสียงเชียร์นี่กันระนาวตบมือกันแต่แปะเลยครับพยายามเตะขวายาวๆครับพยายามจะเตะขวาขึ้นสูงครับตัวสูงก่อนอยู่แล้วครับสิงห์ดำแม่โดนการขอไปแต่ว่ามีเบิ้ลขวาคืน2ทีแล้วครับโอ้โหงานนี้ครับดุเดือดเหลือเกินครับแสนชัยโยนซ้ายแต่ว่ายังติดกาดติดบล็อกอยู่สิงห์ดำครับตั้งรับอย่างเดียวแล้วในนาทีนี้มี่บอกว่าตั้งรับอย่างเดียวแกก็โยนขวาไป2ทีแล้วครับแม่เหมือนได้ยินกันล่ะฮะพยายามที่จะตัดล่างครับแสนชัยโอ้โหเตะสวนกันแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอาละครับแสนชัยโยนซ้ายไปสิงห์ดำพยายามเร่งคืนเหมือนกันล่ะครับกอดคอได้ตีตีตีไม่มีใครยอมใครตีตีหักเหลี่ยมมาตีกรรมการแยกก็ไม่สนก็จะตีโอ้โหสุดจัดแล้วครับเอาละฮะกรรมการสับชกแล้วครับแต่ว่ายก5เหมือนจะเต้นกันแล้วเหมือนจะพอใจในคะแนนที่ทำมาครับเทรนเนอร์บอกพี่เลี้ยงบอกหยุดหยุดอย่าเข้าอย่าเข้าครับเอ้แฮเอาละฮะกรรมการสับชกโอ้โหสู้กันด้วยสายตาแล้วครับวันนี้สู้ด้วยพลังจิตแล้วครับปลายยก5ครับต่างคนต่างพอใจต่างมั่นใจในคะแนนของตัวเองแล้วครับหมดยกครับต่างคนต่างมั่นใจแล้วครับเรามาดูกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะครับโอ้โหเป็นสิงห์ดำแล้วครับชนะไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ